ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนคือแสงเงินแสงทองสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความบังเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ของภิกษุคือความเป็นผู้มีมิตรดีฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้มีมิตรดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8จักทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แล